แล้วแกไปทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าให้พี่แล้วนะพี่หน้าพี่นอนโอเคครับขอบคุณครับจี้เอาเข็มมาจ่อเลยได้ว่าฮะเข็มมาจ่อเลยการแข่งขันบ็อกเชชิงแชมป์ประเทศไทยครับสำหรับทางสมาคมก็ถือว่าเป็นรายการนึงที่สำคัญมากทุกปีนะครับเพราะเราเปิดโอกาสให้นักกีฬาบ็อกเชียร์ไทยทุกคนเนี่ยทุกต่างทุกทั้งทุกจังหวัดนะครับได้มารวมศูนย์กันมาแข่งนะครับแล้วที่นี่เป็นอะไรที่ดีมากสำหรับทางสมาคมเองด้วยเพราะว่า
เปิดโอกาสให้เราหาเด็กหน้าใหม่เพื่อที่อาจจะเป็นพื้นฐานสำหรับเพื่อเข้าไปในทีมชาติของเราในปีข้างหน้าครับเป้าหมายจริงๆของนักกีฬาทุกคนครับก็คือต้องคอยฟายเพื่อไปแข่งพาราลิมปิกนะครับตอนนี้หลักๆก็คือโตเกียว2020นะครับแต่กว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยนะครับเขาต้องมีการไปหาแรงกิ้งการไปควอลิฟายทุกปีนะครับปีจะมีแข่งแมตช์ใหญ่ๆปีละ 3-4 อันนะครับคือนั่นก็ต้องเขาก็ต้องเอาหลักของเขาคือต้องเทรนดีๆเพื่อจะไปแข่งพวกนั้นแล้วได้แรงกิ้งได้คะแนนดีๆเพื่อที่จะควอลิฟายเพื่อจะไปพาราลิมปิกครับครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสสำหรับเราเพื่อยกระดับการแข่งขันบ็อกเชียร์ในประเทศไทยด้วยครับเพื่อพัฒนาแล้วให้นักกีฬาหน้าใหม่นะครับรู้ว่าการแข่งขันต่างประเทศรู้สึกยังไง